นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆด้วยเขาไปไปออกไป get the hell out of here ทำไมคุณหญิงหมอไม่ตบมันไปสักทีฮะที่หลังต้องอย่านิ่งอย่านิ่งนะครับเจอแบบนี้ตบไปก่อนเลยคือกรณีนี้นะฮะคุณหมอก็คือทำตัวเป็นคนดีเกินไปแต่นี่ก็เป็นข้อดีนะครับทุกคนที่ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนเสียงลดลงแบบควบควบเลยเปิด10สิ่งครับที่จะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนเสียงลดลงนะครับจากกรณีประเด็นเดือดนะคะกรณีที่ชายไทยในไอซ์แลนด์ได้มีการไลฟ์สดไล่ตะเพิดหมอพรทิพย์ออกจากร้านอาหารในไอซ์แลนด์ก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดการหนุ่มฟ้าครามได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยฝากไปถึงลูกของคุณหมอพรทิพย์นะคะว่าประเทศไทยยังมีคนอีกหลายคนที่รักศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวของคุณหมอพรทิพย์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีประเด็นเดือดเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วถึงพฤติกรรมชายไทยที่ไอซ์แลนด์อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านทำการไลฟ์สดขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ออกจากร้านซูชิโดยชายคนดังกล่าวให้เหตุผลว่ารับไม่ได้สิ่งที่สว.พรทิพย์ทำกับประเทศไทยเกลียดฝังใจมากทั้งที่เคยชื่นชอบสว.คนนี้มากในอดีตแต่ตอนนี้รับไม่ได้จึงต้องไล่ออกจากร้านขณะที่สื่อของไอซ์แลนด์ก็ได้เล่นข่าวนี้แล้วและชาวเน็ตไทยต่างพากันเข้าไปให้ข้อมูลกับสื่อไอซ์แลนด์เรียกร้องให้รัฐบาลไอซ์แลนด์จัดการกับกรณีที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้หมอพรทิพย์ฟ้องร้องดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวแต่หมอพรทิพย์ก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้ถือเป็นบททดสอบธรรมะในตนเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการล่าสุดหนุ่มฟ้าครามได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่ากรณีนี้คุณหมอทำตัวเป็นคนดีเกินไปพร้อมฝากคำเจ็บจี๊ดถึงชายคนดังกล่าวแล้วว่าไม่สามารถวิเคราะห์แบบสุภาพกับชายคนนี้ได้เลยสูญเสียอุดมการณ์ของช่องไปหมดแล้วซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ทำให้พรรคก้าวไกลมีคะแนนเสียงลดลงควบๆพร้อมเปิด10สิ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลมีคะแนนเสียงลดลงตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อ10คือด้อมส้มขออนุญาตสงสารพรรคก้าวไกลกรณีคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับที่ไปโดนด่าโดนไล่อยู่ที่ไอซ์แลนด์ผมฟ้าครามนะครับวิเคราะห์สุภาพอยากให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าวแล้วได้ประโยชน์ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจอสว.แบบนี้ต้องพูดสักนิดหนึ่งนะครับคุณหญิงหมอครับทำไมคุณหญิงหมอไม่ตบมันไปสักทีฮะที่หลังต้องอย่านิ่งอย่านิ่งนะครับเจอแบบนี้ตบไปก่อนเลยคือกรณีนี้นะฮะคุณหมอก็คือทำตัวเป็นคนดีเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตฝากบอกถึงคุณคนนั้นด้วยเลยนะครับว่าสารแน่ฮะคนจะไปท่องไปเที่ยวไปไอซ์แลนด์ไปดูแสงเหนือไปดังควานเขาไปขับไล่เขาเป็นมารไปไล่เขาคือกูวิเคราะห์สุภาพกับมึงไม่ได้เลยอ่ะนี่สูญเสียอุดมการณ์ของช่องไปหมดแล้วนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอย่าให้กูเจอมึงบ้างนะคือมึงเก่งไงเก่งเหลือเกินเก่งมากเก่งแต่คนดีนะมึงเนี่ยแต่จะว่าไปถ้าผมเจอตัวเขาจริงๆอ่ะผมก็ป๊อตนะคือผมว่าคนดีๆเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่นี่ก็เป็นข้อดีนะครับทุกคนที่ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนเสียงลดลงแบบควบๆเลยเปิด10สิ่งครับที่จะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนเสียงลดลงนะครับ1ดอมส้ม2ดอมส้ม3 4 5ดอมส้ม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 10ดอมส้มอ่ะผมขออนุญาตสงสารพรรคก้าวไกลจริงๆนะครับทั้งนี้หนุ่มฟ้าครามยังฝากถึงพิธาว่าถ้าสะใจอย่าไปสอนลูกนะและถ้าดอมส้มสะใจก็อย่าไปสอนลูกนะเนี่ยแหละเป็นนิสัยของพวกคุณที่ชอบไปทำเขาก่อนดอมคุณก็เลยโดนหนักพร้อมทั้งยังฝากไปถึงลูกสาวคุณหญิงหมอพรทิพย์ว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดคุณแม่เป็นผู้หญิงที่ปกป้องสถาบันคุณแม่ต้องทำอย่างนั้นเพื่อประเทศจากคนที่หลงผิดลูกก็สังเกตดูกองเชียร์ของพรรคนั้นแต่ละคนสิว่าเป็นยังไงบ้างไม่ว่าเพื่อนหนูจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ให้หนูรู้ไว้ว่าคนอีกทั้งประเทศรักเคารพและศรัทธาในตัวคุณหญิงหมอมากๆแบบอย่างที่ดีของคุณแม่จะทำให้หนูแข็งแกร่งสุดท้ายความดีจะชนะทุกสิ่งฝากถึงพิธาด้วยชอบใจไหมชอบใจไหมสะใจป่ะถ้าสะใจอย่าไปสอนลูกนะสอนลูกไม่ได้นะลูกชื่ออะไรนะน่ะคนนั้นน่ะอย่าไปสอนลูกนะถ้าสะใจนะสะใจเปล่าถามใจดูก่อนสะใจเปล่าแล้วด้อมส้มล่ะแล้วด้อมส้มด้อมส้มสะใจเปล่าสะใจอย่าไปสอนลูกนะหรือไงหรือชอบสอนลูกแบบนี้เวลาสอนลูกสอนลูกแบบนี้ใช่ไหม
นี่ไงประชาธิปไตยเนี่ยแหละคือความเห็นต่างและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิทธิเสรีภาพเหนือบนร่างกายตัวเองอุ้ยคำของใครเนี่ยก็เนี่ยแหละมันเป็นนิสัยของพวกคุณที่ชอบไปถามเขาก่อนด้อมคุณน่ะก็เลยโดนหนักไงขออนุญาตฝากถึงลูกสาวของคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับลูกคุณแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดคุณแม่เป็นผู้หญิงที่ปกป้องสถาบันคุณแม่ต้องทำอย่างนั้นเพื่อประเทศจากคนที่หลงผิดลูกก็สังเกตดูกองเชียร์ของพรรคนั้นแต่ละคนสิวันนี้ใส่เป็นยังไงบ้างไม่ว่าเพื่อนหนูจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ให้หนูรู้ไว้ว่าคนอีกทั่วประเทศรักเคารพแล้วศรัทธาในตัวคุณหญิงหมอมากๆแบบอย่างที่ดีของคุณแม่จะทำให้หนูแข็งแกร่งสุดท้ายหนูฟังดีๆนะลูกความดีจะชนะทุกสิ่งเข้าไปกอดคุณแม่ให้มากๆนะลูกเป็นกำลังใจให้คุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับขณะที่นายทะเกิงสมทรัพย์อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยและในฐานะผู้บริหารบริษัทอราวด์เดอะเวิลด์จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าข่าวคนไทยร้านอาหารในไอซ์แลนด์ปฏิบัติตัวกับคุณหญิงพรทิพย์นั้นเชื่อแน่ว่าจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวจากไทยไปไอซ์แลนด์แน่นอนทั้งที่จากประสบการณ์การเดินทางไปที่นั่นผมบอกได้เลยว่าคนไอซ์แลนด์น่ารักที่นั่นมีพี่น้องคนไทยเดินทางไปทำงานตั้งรกรากอยู่กันมากทำงานร้านอาหารทำงานโรงแรมทำงานในโรงงานมากมายและหลายๆท่านเป็นเจ้าของธุรกิจข่าวที่เกิดขึ้นทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งคงจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเสียเงินเดินทางไกลไปเพื่อให้โดนตะเพิดออกจากร้านอาหารที่เราจะไปอุดหนุนทำไมแต่ผมจะบอกว่าถ้าตั้งใจอยากไปไม่ควรให้ความถอยที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เราพลาดการสัมผัสไอซ์แลนด์ที่แท้จริงคนไอซ์แลนด์น่ารักครับคนไทยในไอซ์แลนด์ก็น่ารักตรงไหนถอยเราก็หลบไปแต่ถ้ายังสะดุ้งอยู่กับเสียงตะโกนไล่ที่เห็นในคลิปก็ว่างเว้นไปไอซ์แลนด์สักระยะแล้วค่อยไปเมื่อสบายใจนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่ไกลเท่าไอซ์แลนด์ทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้กันที่เที่ยวมากกว่ากิจกรรมสนุกมากกว่าคลิปชายไทยในไอซ์แลนด์ที่ไล่ตะเพิดคุณหมอพรทิพย์เสียงดังสร้างบาดแผลให้กับคนไทยจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังเห็นได้ชัดนะคะว่ากำลังใจที่ส่งไปถึงคุณหมอพรทิพย์ก็ยังแนบแน่นอย่าแคร์คำคนที่มีแต่อคติเลยค่ะ